เราจะมารู้จักอาการท้องผูกกันสักนิดหนึ่งครับว่าทำไมเราถึงท้องผูกทำไมถึงขับถ่ายไม่ดีทำไมถึงเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะแยะมากมายนะครับท้องผูกเนี่ยนะครับเป็นปัญหาของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของลำไส้ไม่สม่ำเสมอหรือมีการขับถ่ายที่ลำบากนะครับบางคนอาจจะถ่าย3ครั้งต่อวันในขณะที่บางคนอาจจะถ่ายเพียงแค่3ครั้งต่อสัปดาห์ครับหากคุณมีการขับถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์คุณอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องอุจจาระแข็งขึ้นและมีอาการถ่ายลำบากหรือเจ็บเวลาถ่ายนะครับโดยขณะที่เวลาคุณปวดท้องหรือท้องผูกเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องใช้กำลังเบ่งที่มากกว่าคนปกติและอาจจะทำให้รู้สึกถ่ายไม่สุดด้วยนะครับท้องผูกนะครับเป็นหนึ่งในปัญหาของระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ42ล้านคนหรือเกือบ 15% ของประชากรเลยนะครับอาการท้องผูกนะครับส่งผลให้มีผู้เข้ารับการรักษาหรือเป็นผู้ป่วยนอกถึง 6.3 ล้านครั้งเลยนะครับและได้รับการจ่ายยาถึง 5.3 ล้านครั้งด้วยกันดังนั้นนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันสักหน่อยครับว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เราท้องผูกได้บ้างนะครับข้อแรกครับรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยนะครับเช่นไม่ค่อยทานผักนะครับทานแต่เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับ2ครับมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยนะครับหรือนั่งนานๆนะทำงานอยู่ที่เดิมนานๆไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวต่อมาครับก็คือการดื่มน้ำน้อยนั่นเองเห็นไหมครับว่าน้ำนี่สำคัญมากและข้อต่อมาครับยาปฏิชีวนะหรือยาบางชนิดนะครับมีผลเหมือนกันเช่นยาต้านซึมเศร้ายาระงับปวดยาลดกรดในกระเพาะยาเสริมธาตุเหล็กยากันชักยาป้องกันกล้ามเนื้อแข็งกล้ามเนื้อเกร็งนะครับยารักษาโรคพาร์กินสันและก็กลุ่มยาที่รักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจก็จะส่งผลทำให้ท้องผูกด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่ายังรับประทานนะครับมีผลแน่นอนข้อต่อมาครับหากคุณมีพฤติกรรมรับประทานยาระบายหรือสวนถ่ายบ่อยๆเนี่ยก็ส่งผลทำให้ท้องผูกได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับข้อต่อมาครับมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันบ่อยเช่นเดินทางนะครับเดินทางไกลๆขึ้นเครื่องบินนะครับนอนผิดเวลาอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีผลทำให้ท้องผูกด้วยเช่นกันนะครับมีผลเรื่องของความเครียดนะครับต่อมาครับสุขนิสัยในการขับถ่ายไม่เหมาะเช่นชอบอั้นอุจจาระนานๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราปวดต้องรีบหาที่ระบายต่อมาครับมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเช่นลำไส้แปรปรวนเนื้องอกลำไส้อุดตันและติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่นะครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นผลทำให้ท้องผูกได้ด้วยเช่นกันนะครับและต่อมาครับโรคสภาวะความเจ็บป่วยต่างๆนะครับเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับโรคเบาหวานฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำโรคพาร์กินสันเส้นเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้นะครับคนที่ท้องผูกเนี่ยนะครับมีภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวอยู่นะครับถ้าคุณท้องผูกบ่อยๆนะครับอาจจะส่งผลทำให้เป็นริดสีดวงทวารหลอดเลือดดำบริเวณไส้ตรงหรือรอบรูทวารโป่งบวมอักเสบซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้มีการปวดบวมบริเวณไส้ตรงและมีเลือดออกได้นะอันนี้อันตรายนะครับต่อมานะครับเมื่อคุณท้องผูกบ่อยเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจออีกนะครับก็คือรอยฉีกรอบรูทวารเป็นรอยฉีกขาดเล็กๆนะครับตรงรูทวารบริเวณผิวหนังรอบรูทวารมักมีอาการคันปวดและเลือดออกร่วมด้วยบางคนเจอเป็นภาวะอุจจาระอัดแน่นครับเกิดจากการที่ไม่สามารถขับอุจจาระได้ต่อเนื่องนะครับและอุจจาระนะครับก็เกิดการแข็งตัวนั้นแน่นมากแล้วก็ดูดน้ำจนเกลี้ยงนะจนมันแน่นแข็งโป๊กเลยต่อมาครับลำไส้ปลิ้นอันนี้น่ากลัวนะครับก็เป็นภาวะของลำไส้ที่มันปลิ้นออกมารอบรูทวารทำให้ลักษณะเหมือนก้นบวมฮะนี่คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวของการที่เราท้องผูกบ่อยๆนะครับ